กระติกเผยแล้วยอมรับสารภาพเพราะสงสารแตงโมความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมหลังจากเมื่อวันที่4เมษายนกระติกยอมรับสารภาพให้การเท็จคดีแตงโมหลังเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสพมืองนนทบุรีในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ให้การเท็จโดยมีนายศิระเจนจาคะอดีตสสเดินทางมาด้วยโดยกระติกพุทล่าสุดรับสารภาพเพราะสงสารแตงโม โดยกระติกได้แถลงหลังจากรับสารภาพยันไม่ใช่เรื่องจริงที่ให้การกลับไปกลับมากระติกย้ำยังใช้ชีวิตได้ปกติไปรับส่งลูกปกติแต่ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนส่วนข่าวที่ออกมาว่าไม่ฆระออกจากบ้านนั้นไม่จริงไม่กลัวไม่มีใครมาข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นเรื่องปัสสาวะท้ายเรือกระติกยันไม่เห็นและไม่ได้พูดแต่แรกด้วยแซนบอกมากระติกไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ นักข่าวถามกระติกว่าอยากพูดอะไรถึงแตงโมไหมกระติกบกมือก่อนจะพูดว่ากระติกรักโมไหมคนรอบข้างรู้อยู่แล้วคุณพ่อรู้คนนอกจะไม่รู้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึง20ปีนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีขอบคุณค่ะ